สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตานะคะสวัสดีพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีชาวไทยนะคะทั่วโลกเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะอันนี้ก็เดือนที่สองแล้วนะคะอาจารย์นรีก็จะมีคลิปนะคะพิเศษนะคะของราศีต่างๆเนี่ยจะมีดวงครึ่งปีหลังนะคะของแต่ละราศีนะคะเมษสิงห์ธนูกันพิจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนธาตุต่างๆนะคะดินน้ำลมไฟนะคะก็จะมีคลิปพิเศษเป็น3เดือนสุดท้ายนะคะแต่ชาววันทั้ง7นะคะอาจารย์นรียังไม่ได้ทำคลิปพิเศษให้เลยนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยรีบมาทำคลิปพิเศษให้กับชาววันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็นดวง3เดือนสุดท้ายของปี63นะคะมาตรวจสอบดวงชะตากันนะคะว่าชาววันอาทิตย์นะคะในไตรมาสสุดท้ายของปี63นะคะ2020ปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจารย์จะขอเปิดไพ่เลยนะคะช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการดูดวงนะคะแบบตะวันตกนะคะผสมกับศาสตร์โหราศาสตร์ของไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้ลัคนานะคะว่าขออภัยอันนี้ไม่มีลัคนานะคะเพราะนั้นเป็นดวงวันอาทิตย์นะคะอาจารย์เริ่มเพี้ยนแล้วนะคะมาดูใบแรกโอ้โหขึ้นมานะคะเป็น Wheel of Fortune นะคะเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสามสุดท้ายต้องมีอะไรที่มันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาววันอาทิตย์แน่นอนนะคะตามมาด้วยเดวิลนะคะตามมาด้วยเทมเพอแรนซ์นะคะทำไมมาจังนะคะราชาเหรียญนะคะสิบไม้เท้าโอ้เป็นช่วงของงานหนักเหลือเกินนะคะเจ็ดเหรียญนะคะเดทค่ะราศีพิจิกก็มานะคะห้าไม้เท้านะคะโอ้หนึ่งถ้วยนะคะความรักก็มานะคะชาววันอาทิตย์ใครรอคอยเรื่องความรักอยู่ราชินีดาบนะคะเก้าเหรียญสิบเหรียญโอ้โหมาคู่กันเลยนะคะจัดเมนนะคะหนึ่งดาบและขออีกหนึ่งใบนะคะห้าเหรียญนะคะอาจารย์ขออีกสี่ใบนะคะเพื่อมาเป็นบทสรุปของการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะเป็นแฮงแมนนะคะเป็นสิบดาบนะคะเป็นราชาถ้วยเป็นหกเหรียญอาจารย์มองว่าในช่วงสามเดือนสุดท้ายนะคะของปีเนี่ยไพ่ที่เป็นไพ่ที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะมันขึ้นมาถึงสองใบนะคะจริงๆไม่ใช่สองใบนะคะอาจารย์เห็นไพ่เดทตัวนี้นะคะและไพ่ของจัดเมนต์ตัวนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันค่อนข้างเป็นการเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนเยอะนะคะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งอะนะคะเหมือนกับวิถีชีวิตของชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะเมื่อกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเกิดขึ้นพร้อมกับไพ่เดทนะคะและไพ่จัดเมนต์นะคะอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะนั่นหมายความว่าวิบากกรรมอะไรที่คุณได้ทำมาตรงเนี้ยคุณได้ชดใช้กรรมไปแล้วนะคะมันจะมีเป็นการจบในเรื่องราวเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องงานเลยก็ได้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะใครที่ป่วยย่ำแย่มีเกณฑ์จะดีขึ้นมีเกณฑ์จะรักษาหายความรักที่มันแย่ๆที่มันไม่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะจบกับความรักตรงนี้คู่กรรมของเรานะคะแล้วมีชีวิตใหม่นะคะแต่เดี๋ยวความรักเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีนึงนะคะอาจารย์ดูเท่าที่เป็นหน้าไพ่สำคัญตรงนี้ก่อนนะแล้วอะไรที่เป็นคดีความนะคะ judgment เกิดขึ้น date เกิดขึ้นกงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะ view of fortune เนี่ย
มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่คดีความนี้จะจบลงนะคะแล้วก็ได้ผลแบบเขาเรียกว่ายุติธรรมนะคะตามสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยได้ทำมานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นไปตามกรรมนะคะกรรมดีกรรมไม่ดีใครที่ทำมาตรงเนี้ยจะได้รับผลกรรมแบบนั้นนะคะแล้วมันจะจบแล้วนะคะถ้าเป็นการขึ้นศาลอาจารย์มองว่ามันถึงขั้นฎีกาแล้วมันต้องจบตรงนี้แล้วนะคะแต่มันจบด้วยการลงตัวนะคะได้รับความยุติธรรมนะคะตามเขาเรียกว่าตามกฎหมายด้วยนะคะตามกฎแห่งกรรมด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันยุติธรรมตามแบบของมันนะคะมันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรต่อนะคะจำเป็นต้องยอมรับกับโชคชะตาตรงนี้นะคะถ้าใครหวังที่จะได้มากกว่านั้นนะคะก็ถ้าได้เท่านี้หรือได้ครึ่งนึงอ่ะคุณก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่ามันดวงคุณเนี่ยมันจะได้แค่นี้นะคะมันจบแค่นี้เขาชดใช้ให้แค่นี้นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะสามเดือนหลังนี้นะคะค่อนข้างสำคัญมากสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคืออาจารย์มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะจากที่ไม่ดีเนี่ยมาสู่อะไรที่ดีขึ้นแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ temperance มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าชาววันอาทิตย์บางทีมีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่หรือเปล่าเอ่ยนะคะอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือโยกย้ายไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลแต่ว่าไปครับไปคราวนี้นะคะไปด้วยวิบากกรรมดีที่จะส่งผลให้เราได้พ้นจากสถานที่ที่อาจจะไม่เกื้อหนุนนะคะต่อเราหรืออยู่ตรงนี้แล้วมันพัฒนาไม่ได้มันประสบความสำเร็จไม่ได้มันตันนะคะคุณก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อย้ายไปสู่ที่ใหม่ที่มันมีความสำเร็จมากกว่านะคะเพราะนั้นไพ่ตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะชาววันอาทิตย์มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้มันมีในเรื่องของเดวิลนะคะเป็นไพ่ของเดวิลขึ้นมานะคะไพ่ใหญ่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นมา1 2 3 4 5ใบทีเดียวนะคะไพ่ใบใหญ่มี6ใบนะคะมีบทสรุป1ใบเพราะนั้นคุณต้องระวังนะคะอะไรที่เป็นการลุ่มหลงมัวเมานะคะใครที่ติดพนันใครที่ทำผิดกฎหมายนะคะใครที่นอกใจภรรยาหรือสามีหรือคนรักเนี่ยนะคะเมื่อกงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นพร้อมกับไพ่เวรกรรมนะคะ judgment เกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องได้รับผลกรรมที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณแอบไปเล่นการพนันแล้วติดหนี้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นแฟนคุณหรือตัวคุณนะคะความจริงมันจะถูกเปิดเผยเห็นไหมคะไพ่เวรกรรมมันขึ้นมานะคุณอาจจะปิดบังเรื่องนี้มานานแต่ความจริงมันจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าชาววันอาทิตย์เองเนี่ยอาจจะจับได้ว่าคนรักหรือคนใกล้ตัวนะคะอาจจะทำไม่ดีกับเรานะคะความจริงเปิดเผยแล้วแบบเหมือนคุณตาสว่างอะนะคะหลังจากที่ใครพูดอะไรแล้วคุณก็ไม่เชื่อนะคะว่าคนใกล้ตัวของคุณเป็นอย่างเนี้ยนะคะอาจจะเป็นลูกน้องคนสนิทนะคะไม่ใช่แค่แฟนหรือคนรักก็ได้นะคะแล้วในสุดคุณก็ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายหรืออะไรด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยขึ้นอยู่กับชาววันอาทิตย์แล้วแหละว่าจะจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วเรื่องการงานเนี่ยหนักนะคะหนักคุณอาจจะมีงานเพิ่มมาอีกอย่างนึงหรือ2 อย่างหรือขยายธุรกิจของคุณนะคะแต่ว่างานตัวนี้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในช่วงการเริ่มต้นนะคะแต่มันจะนำมาซึ่งการเงินนะคะที่สะพัดทีเดียวนะคะการเงินเนี่ยจะเข้ามาหาคุณนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นการต่อยอดนะคะจากงานที่คุณอาจจะทำอยู่หรือมีงานประจำอยู่แล้วคุณเจอรูทางนะคะที่คุณแบบจะทำอะไรที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆหรือบางคนไพ่เดทเกิดขึ้นนะคะจบกับงานเดิมงานประจำที่คุณเบื่อที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะแล้วคุณทำงานใหม่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่นะคะในเรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะคะเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะคนโสดชาววันอาทิตย์นะคะ
จะเจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบที่คุณเนี่ยรอคอยมานานนะคะเห็นแล้วปิ๊งปังแบบเหมือนคุยกันแล้วแบบเหมือนรู้จักกันมานานแล้วนะคะเป็นรักแรกพบเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุลมเพราะว่ามันมีไพ่ของราชินีดาบเนี่ยขึ้นมาคู่กันนะคะแต่ชาววันอาทิตย์นะคะที่มีคู่แล้วเพิ่งเจอกับปัญหาความรักนะคะอาจารย์มองว่าใจหนึ่งเนี่ยคุณยังอยากอยู่คนเดียวอยู่นะนะคะแต่ชาววันอาทิตย์นะคะที่คู่ของคุณนะคะเป็นคู่บุญแล้วไม่ได้ประสบปัญหาอะไรนะคะคุณก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะอยู่กับครอบครัวของคุณได้นะคะอย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์แต่ว่ามันเป็นคู่ที่อาจจะแบบเหมือนมันหมดกรรมต่อกันนะคะมันหมดกรรมต่อกันมันเป็นคู่ผ่านกันนะคะมันถึงเวลาต้องเลิกก็ต้องจบไปนะคะแต่จบไปแล้วนะคะมันก็จะมีในเรื่องของความรักครั้งใหม่มีสิ่งดีๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอความขัดแย้งนะคะในที่ทำงานนะคะเจออุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะหมุนเงินติดขัดนะคะเป็นช่วงที่ลำบากนะคะอาจจะแบบปากกัดตีนถีบนะคะหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วพึ่งเขาไม่ได้นะคะแล้วชาววันอาทิตย์ก็คือเหมือนแบบจะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามด้วยตนเองนะคะคุณก็เลยไม่คิดพึ่งใครคุณพยายามด้วยตนเองมากกว่านะคะคุณรู้แล้วว่าคุณแบบเหมือนพึ่งใครไม่ได้อะแต่เวลาคนอื่นมาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยคุณช่วยเขาได้นะนะคะมันจะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะ6 เหรียญคุณช่วยเขาได้แต่เขาช่วยคุณไม่ได้คุณต้องช่วยตัวเองนะเพราะนั้นดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะด้วยความที่เป็นพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสุริยะจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ต้องคอยช่วยคนอื่นคอยให้ความรู้คนอื่นนะคะคอยให้คำแนะนำนะแต่ปัญหาของคุณต้องแก้เองนะจะหนักจะเหนื่อยอะไรยังไงนะคะคุณต้องแบบต่อสู้คุณต้องดิ้นรนนะคะคุณต้องฝ่าฟันด้วยตนเองแต่สำเร็จไหมนะคะสำเร็จนะคะด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งของชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงนะค่อนข้างอาจจะมีทิฐินะคะเพราะนั้นบทที่จะสู้บทที่จะลุยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบสู้แบบไม่ถอยเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันจะมาจากความมานะพยายามของคุณนะคะแต่อาจารย์มองว่า3 เดือนสุดท้ายนะคะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายนะคะเพราะนั้นดวงของชาววันอาทิตย์นะคะดวงเปิดแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆสิ่งอะไรที่แย่ๆสิ่งอะไรที่ไม่ดีต้องจบมันไปแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่คุณรอคอยมานานนะคะคุณจะแก้ปัญหาได้เห็นไหมคะไพ่แฮงแมนอันนี้จริงๆไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาแล้วในที่สุดนะคะคุณจะพบทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมาการเงินมันมืดมนเหลือเกินนะคะมันเหมือนมองไม่เห็นทางนะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครอบครัวนะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาก็เหมือนให้คำปรึกษานะคะเขาซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็คุณเองนี่แหละที่เป็นเขาเรียกว่าเสาหลักเป็นเขาเรียกฟันเฟืองสำคัญนะคะที่ต่อสู้ดิ้นรนจนแบบมันแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะอาจารย์มองว่าชาวโสดบางคนที่เป็นชาวโสดวันอาทิตย์นะคะบางทียังห่วงด้วยนะยังห่วงชีวิตโสดของตัวเองนะหรือว่าอาจจะผิดหวังอะไรกับความรักมามากหรือเปล่านะคะอาจจะมีการห่วงชีวิตโสดตัวเองแบบเหมือนเจอคนถูกใจแต่แบบเหมือนยังกักๆเอาไว้อะนะคะยังรีรอยังดูท่าทีนะคะยังแบบเหมือนกับว่ารักษาความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
นะคะแต่แอบชอบเขาอยู่นะแอบปิ๊งเขาอยู่นะนะเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์มองว่ามันจะมีไพ่ดาบเกิดขึ้นนะคะอาจจะไปทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าต้องระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่างๆนะคะระวังอุบัติเหตุนะคะหกล้มหรือขับรถไปในช่วงกลางคืนที่มืดนะคะระวังอย่าเดินทางไปในที่ที่เปลี่ยวๆนะคะเพราะว่าอาจจะเจอกับคนที่แบบเหมือนมีปัญหาการเงินนะคะเหมือนดักรอหรือว่าแบบเหมือนดักจี้เอาได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะชาววันอาทิตย์นะบางทีคุณชอบไปไหนคนเดียวนะไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะอย่าออกจากบ้านไปไหนคนเดียวนะคะมีเพื่อนเอาเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างสิ่งที่อาจารย์อยากเตือนนะคะบางทีอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์เองก็ได้นะคะการลุ่มหลงมัวเมานะคะการพนันออนไลน์อบายมุขทุกรูปแบบบางคนอาจจะเล่นหวยก็ได้นะคะหรือเล่นหุ้นแต่ว่าทุ่มเทเรื่องตรงนี้หนักเกินไปเพราะว่ามันมีโอกาสเพราะคุณได้เงินเข้ามาเยอะแล้วคุณไปเล่นอะไรตรงนี้เยอะไปติดอะไรตรงนี้เยอะติดเกมออนไลน์ติดพนันออนไลน์นะคะเล่นหวยเยอะเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินก้อนนะคะแล้วคุณก็จะแบบเหมือนมีปัญหาเรื่องการเงินขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะนะคะในเรื่องอบายมุขอะไรต่างๆนะคะหรือในเรื่องปัญหารักสามเศร้าเราสามคนนะคะตรงนี้ต้องระวังนะแต่ใจของคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเขาก็รักครอบครัวอยู่นะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็หวังว่าใครที่แบบหลงผิดไปแล้วนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะกลับใจนะคะแล้วก็กลับมารักครอบครัวทำครอบครัวของเราเนี่ยให้มีความสุขต่อไปนะคะชาววันอาทิตย์อาจารย์อยากจะขอให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำให้ชาววันอาทิตย์ดีกว่านะคะว่าอยากแนะนำอะไรให้กับชาววันอาทิตย์บ้างนะคะดวงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินนะคะชาววันอาทิตย์ต้องตั้งรับให้ทันนะคะ Be your bestself always นะคะทำทุกอย่างนะคะที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะด้วยตัวของคุณเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาดีแน่นอนไพ่คำแนะนำแบบนี้นะคะตรงกับคนวันอาทิตย์มากนะคะคุณชอบทำอะไรด้วยตนเองอยู่แล้วแล้วดวงคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะคะ live on faith นะคะเป็นช่วงที่คุณต้องบาลานซ์ชีวิตนะคะชีวิตจะเจอความเป็นจริงอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณคาดไม่ถึงนะคะแต่มันเรื่องจริงความจริงจะเปิดเผยนะคะเพราะนั้นบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะตั้งรับให้ดีนะคะมันอาจจะทำให้คุณเสียศูนย์ก็ได้นะคะเพราะนั้น มีความจริงหลายๆอย่างนะที่อาจารย์รู้สึกว่าชาววันอาทิตย์เองเนี่ยอาจจะบางทีไว้ใจคนอื่นมากไปก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้พอความจริงอะไรมันปรากฏขึ้นมานะคะตั้งรับให้ทันนะคะชาววันอาทิตย์ขออีกหนึ่งใบสิ Hope and happiness ไพ่ดีงามนะคะไม่ว่าข่าวร้ายหรือปัญหาอะไรที่มันจะเข้ามานะคะในช่วง3เดือนหลังเนี่ยนะคะอย่างน้อยนะคะให้เราทำใจเข้าใจยอมรับมันนะคะแล้วมีความหวังเสมอนะคะต้องเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งเราจะพบกับความสำเร็จนะคะสักวันหนึ่งเราจะต้องพบกับความสุขแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยเราจะค่อยๆ คิดหาทางออกไปได้นะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยพอไพ่แฮงแมนมันขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าในช่วง3เดือนหลังเนี่ยปัญหาที่มันมีมันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะบางคนอาจจะแก้ได้ในช่วงของปลายปีในเดือนธันวาเลยก็ได้นะเพราะนั้นอาจจะมีช่วงที่เราต้องอดทนรอคอยเยอะหน่อยนะคะแต่ทั้งTemperance นะคะทั้งกงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้นะคะชาววันอาทิตย์โยกย้ายทำอะไรที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะแบบไม่คิดว่าคุณจะทำมาก่อนอ่ะแต่คุณกลับทำมันแล้วมันเป็นทางที่รุ่งอ่ะเป็นทางที่สดใสสำหรับคุณน่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์นรีก็อวยพรนะคะให้กับชาววันอาทิตย์ละกันนะคะแต่จะเปิดไพ่แถมให้อีกหนึ่งสำรับนะคะเพื่อหากำลังใจนะคะจากไพ่คำแนะนำนะคะ
ให้กับชาววันอาทิตย์นะคะชีวิตดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเยอะหน่อยเนาะHeart of the matter นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าการสร้างกำลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรที่เข้ามาก็ตามนะคะให้กำลังใจกับตัวเองให้ได้นะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยมีพลังนะมีความเข้มแข็งนะคะเป็นพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นดวงคุณเป็นผู้นำนะคะคุณเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองนะคะเพราะนั้นต้องให้กำลังใจตนเองต้องเชื่อมั่นว่าฉันทำได้ฉันจะต้องแก้ได้ฉันจะต้องประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะมีความหวังเสมอนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้นะ You are unique โอ้โหเห็นไหมคะอาจารย์พูดไปนะคะดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ออราเคิลขึ้นมาย้ำเตือนนะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวอะนะคะคุณเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลถูกไหมคะคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคุณมีความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องไปกลัวกับอุปสรรคคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้นะคะไม่มีใครที่จะเหมือนคุณ 100% เพราะฉะนั้นให้เขาเรียกว่าหาศักยภาพที่ดีในตัวคุณนะคะคนได้พบนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองนะคะอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษของตัวคุณเองอะไรที่คุณทำแล้วดีที่สุดนะคะแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทำต่อไปซิมเพิลเพลชเชอร์นะคะให้บอกว่าบางทีนะคะไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะนะคะชาววันอาทิตย์อาจารย์ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นการเตือนสติที่ดีนะคะอาจารย์ณรีก็ลืมนึกไปนะคะว่าจริงๆคนวันอาทิตย์เนี่ยบางทีชอบคิดใหญ่ทําใหญ่นะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําแล้วบางทีความสําเร็จที่มุ่งหวังเนี่ยบางทีมันมีความทะเยอทะยานนะคะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าต้องการแสวงหาความสมบูรณ์แบบมากเกินไปเพราะนั้นจะทำให้เราคาดหวังสูงแล้วผิดหวังกับมันง่ายรู้สึกเฟลรู้สึกแย่นะคะเพราะนั้นความสุขนะคะไม่จำเป็นต้องไปรอจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะย่อยความฝันของคุณลงมานะคะเป็นความสำเร็จเล็กๆก็ได้วันนี้เราเริ่มต้นเปิดร้านแล้วนะมีความสุขจังเลยนะคะถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่มันก็เป็นร้านที่เราเนี่ยตั้งใจทำนะคะออกแบบเองนะคะมีสไตล์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะหรือแค่เขาเรียกว่าเราทำงานแล้วได้รับคำชมเนี่ยแค่นี้ก็ถือเป็นความสำเร็จได้แล้วนะคะเพราะนั้นมีความสุขง่ายๆนะคะชื่นชมยินดีกับสิ่งรอบตัวเนี่ยแล้วเราจะมีความสุขกับมันนะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นพลังใจเห็นไหมคะมันจะเติมพลังใจให้กับหัวใจที่เข้มแข็งของคนวันอาทิตย์อ่ะนะคะให้สามารถที่จะไปต่อได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะไพ่ดีงามจังเลยนะคะชาววันอาทิตย์นะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นพลังนะว่าอาจารย์ณรีเองก็เกิดวันอาทิตย์นะคะรู้สึกได้รับพลังใจไปด้วยเลยอ่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์ณรีก็ขอให้ชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วมาฉลองความสำเร็จนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าด้วยกันนะคะชาววันอาทิตย์นะคะสู้ๆค่ะความสำเร็จรอคุณอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณชาววันอาทิตย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ช่วยกดติดตามให้กับช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์ณรีด้วยนะคะใกล้จะครบ2เดือนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คนติดตามก็เกือบ 5,000 คนแล้วนะคะก็ดีใจมากๆนะคะก็หวังว่าจะช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ณรีต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณชาววันอาทิตย์ทุกๆท่านเลยค่ะรวมทั้งชาว2ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ